ท่านผู้ชมครับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับได้ทำงานมาอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันคณะกรรมการนะครับก็มีวาระไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของท่านจุฬาราชมนตรีหรือแม้แต่มาจากการคัดสรรคัดเลือกของอิสลามประจำจังหวัดต่างๆก็ตามและตอนนี้ครับได้มีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านจุฬาราชมนตรีหรือส่วนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็ตามวันนี้เราจะมาฟังความรู้สึกของเขาเหล่านั้นแหละครับและก็ความมุ่งมั่นในการที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสังคมในส่วนงานของคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงมีแด่ท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูโกต่อเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นอย่างยิ่งผมนายมาโนชพัญฉลาดได้รับการคัดเลือกจากท่านจุฬาลัตรีเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในสัดส่วนของที่ท่านจุฬาคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมีภารกิจหลายสิ่งหลายอย่างตามพรบการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพ.ศ. 2540ซึ่งกับผมเองมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานในนามของกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบทบาทหน้าที่ในการวินิจฉัยข้อร้องเรียนวินิจฉัยสิ่งต่างๆให้เกิดความยุติธรรมและท่านจุฬาลัตรีได้มีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษาของเยาวชนการพัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนาอิสลามตั้งแต่คณะกรรมการมัสยิดอิหม่ามคอเตบบิลันการศึกษาเป็นสิ่งที่ท่านจุฬาลัตรีได้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและสิ่งที่ท่านฝากให้กับพี่น้องก็คือความรักความสามัคคีการอยู่ร่วมในสังคมพหุสังคมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทำงานในเครือข่ายมนุษยธรรมสำนักจุฬาราชมนตรีและทีวีสำนักจุฬาราชมนตรีเบิกฟ้าอิสลามก็ได้เห็นการทำงานในภาพรวมที่ท่านจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการบริหารพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนในเรื่องของความช่วยเหลือให้กับทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมที่ได้ความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้เป็นตรรกะที่เราเห็นได้และประจักษ์เป็นอย่างยิ่งครับผมจึงขอทำหน้าที่ตรงนี้อย่างดีที่สุดสิ่งใดที่จะเป็นข้อแนะนำจากพ่อแม่พี่น้องสิ่งใดที่จะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาเบาบางก็ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอดูอาจากเองอัลลอฮฺสุตาลาได้โปรดประทานความรอบมัดเนี่ยมัดให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและได้ทำงานรับใช้สังคมสืบไปครับขอขอบคุณครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สำหรับผมนี้ชื่อในอาฮามะตูยงนามสกุลตูยงเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาและเป็นอิหม่ามมัสยิดกลางบันดังสตาอำเภอบันดังสตาแล้วก็ได้รับตำแหน่งใหม่ๆนี้เป็นกรรมการกลางแห่งประเทศไทยสำหรับผมก็ดีใจและดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อจะให้ประชาชนและชาวบ้านนี่มีความสุขและเข้าใจที่ไปที่มาคณะกรรมการประจำจังหวัดไม่ได้รวมมือกับกรรมการกลางแห่งประเทศไทยเพื่อจะนำให้ประชาชนในชนบทนี้เข้าใจที่ไปที่มาก็อาจจะเกิดปัญหายิ่งเพราะในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามนี้ก็มีอยู่แล้วอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรอซูลวะอุลิลอัมริมินกุมเราต้องนำชื่อเรียกว่าต่ออะองอัลลอฮ์รอซูลและผู้นำของเรานี่เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องให้ตระหนักประชาชนนี้เข้าใจด้วยแท้จริงสำหรับพี่น้องมุสลิมโดยทั่วไปนี่ผมมองว่า
เรานี่ต่อของใจนี่เรานี่เขาเรียกว่าอัลลอฮ์สั่งเรานี่คนตุมคอยรุ่มมะนะองค์อัลลอฮ์สั่งเรานี่นะเป็นอุมมะที่ดีที่สุดอุมมะที่ดีตะมูรูนบิลมารูฟะตันฮาวนะอานิลมุนกัรเราต้องตระหนักสิ่งที่ดีและเราต้องพยายามสิ่งที่ไม่ดีชั่วนี่ไม่มีบนโลกนี้อันนี้สิ่งที่จำเป็นเราเป็นที่สิ่งที่วาญิบเราต้องปฏิบัติให้เข้าใจเพื่อทั่วถึงกับประชาชนทั่วไป